มาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยคนไทยแท้ไม่กลัวสิ่งใดหากจะเป็นหนึ่งเนื้อใครอาจไม่ง่ายเพิ่มพลังความมั่นใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการบันทึกไทยรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบเรื่องราวการบันทึกสถิติสุดยอดรายแรกแปลกใหม่ไทยแท้ค่ะและวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ใช่ตอนนี้เรามาอยู่ในบ้านของท่านหนึ่งท่านหนึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นครับที่เราจะพูดถึงบุคคลนั้นนั้นมีคำถามมาถามคุณเก่งว่ารู้จักเซอร์ไอแซคนิวตันไหมรู้จักดีหูดังนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกใช่เซอร์ไอแซคนิวตันเขาไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลแล้วต้นแล้วลูกแอปเปิลหล่นลงมาปุ๊บปุ๊บทำให้เขาเรียนรู้อะไรคะอ๋อเรียนรู้หนึ่งเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกเลยแล้วก็นอกจากนั้นเขายังเอาแอปเปิลลูกนี้ไปกินด้วยอิ่มด้วยได้สองอย่างได้สองอย่างอ้าวไม่ใช่เหรอเขาวันนั้นเขาไปนั่งแล้วแอปเปิลหล่นปุ๊บใส่หัวเขาก็เรียนรู้ว่าเขาควรจะไปนั่งที่อื่นไม่ควรมานั่งใต้ต้นแอปเปิ้ลอ๋อลูกแอปเปิ้ลจะตกโดนหัวให้ไปนั่งใต้ต้นแบกชีเพราะต้นแบกชีมันต่ำไปเล่นตรงนู้นเลยป่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้ใครนะที่เกริ่นกับคุณผู้ชมไว้โอ้โหเป็นศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์นะครับวิไลทองถูกต้องครับซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ของประเทศไทยโหน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมก่อนที่จะไปชมนะครับหรือไปพบกับบุคคลท่านนี้นะครับเราไปพบกับช่วงนี้ก่อนเลยครับเปิดหน้าบันทึกค่ะเชิญเลยครับช่วงเปิดหน้าบันทึกสนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ปั่นข้าว90วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกเพราะเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าโดยทั้ง3เหตุการณ์ได้เกิดณวันขึ้น15ค่ำเดือน6หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะซึ่งนับว่าเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์และเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวิสาขบูชาสำหรับในประเทศไทยเริ่มมีการทำพิธีทางพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีสันนิษฐานว่าได้แบบอย่างมาจากลังกาเนื่องจากว่าในสมัยนั้นประเทศไทยกับประเทศลังกามีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาใกล้ชิดกันมากเพราะพระสงฆ์ชาวลังกาได้เดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยช่วง Break Records ค่ะและตอนนี้คุณเก่งเอกก็พาคุณผู้ชมมานั่งอยู่กับอาจารย์ธีรพัฒน์วิไลทองนะคะซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ของประเทศไทยนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเกิดมาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความอาจารย์ครับอาจารย์ใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าอาจารย์ผมเป็นนักฟิสิกส์ในขณะเดียวกันจะว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ครับแล้วนักฟิสิกส์เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างคะนักฟิสิกส์ทำอะไรกันบ้าง ใช่ไหมฮะถ้าจะพูดให้ตรงที่สุดนะครับก็คือนักฟิสิกส์ก็พยายามศึกษากฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ ยกตัวอย่างว่าทำไมเราถือวัตถุอยู่เนี่ยปล่อยแล้วมันถึงตกลงมามันไม่ย้อนขึ้นไปข้างบนทำไมมันตกลงมาข้างล่างก็ต้องพยายามอธิบายคราวนี้เมื่อเราเข้าใจไอ้ปรากฏการธรรมชาติดังกล่าวแล้วเราก็ต้องสร้างทฤษฎีขึ้นมาเมื่อทฤษฎีนั้นเนี่ยที่สร้างขึ้นมาถ้าเป็นทฤษฎีที่ถูกเนี่ยก็จะสามารถใช้ทฤษฎีอันนั้นเนี่ยนำไปพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปรากฏการดังกล่าวนั้นได้นะครับคราวนี้อันนั้นก็เป็นเราถือว่าเป็นนักฟิสิกส์บริสุทธิ์นะฮะทำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการลึกๆเลยเมื่อเราเข้าใจทฤษฎีดังกล่าวแล้วเนี่ยก็มีนักฟิสิกส์อีกพวกหนึ่งซึ่งนำทฤษฎีดังกล่าวนั้นไปประยุกต์นะครับยกตัวอย่างนะฮะ iPhone ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นผลงานส่วนหนึ่งมาจากความรู้ทางด้านฟิสิกส์และนี้ทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยมีผลงานมากมายเลยที่เรียกได้ว่าเป็นคนไทยคนแรกที่สร้างผลงานหรือว่านำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาในประเทศไทยเป็นคนแรกอยากให้อาจารย์ลองเล่าสิว่าอาจารย์ได้ทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเป็นคนแรกบ้างคือผมอยากจะเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าเครื่องมือหลักเนี่ยของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเคมีนักชีววิทยาหรือแม้กระทั่งทางด้านการแพทย์ก็ตามเนี่ยเรามักจะต้องอาศัยเครื่องมือในการวิเคราะห์ตรวจสอบจำได้ไหมฮะอันนี้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบเนี่ยมันก็จะต้องใช้เขาเรียกว่าอนุภาคกระสุนมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดในการที่เราจะใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ตรวจสอบสารตัวอย่างต่างๆนะครับอนุภาคดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ได้แก่อิเล็กตรอนนะฮะโปรตอนหรือที่เราเรียกว่าไอออนก็ได้นะฮะนิวตรอนนะฮะและสุดท้ายก็คือโฟตอนก็คือแสงนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆแห่งก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่สร้างอนุภาคทั้ง4ชนิดนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีราคาแพงนะฮะราคาเป็น10ล้านร้อยล้านทั้งนั้นอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะวัดขีดความสามารถของนักวิทยาศาสตร์หรือสมรรถนะของประเทศเนี่ยเขาก็จะดูกันตรงที่ว่าคุณมีขีดความสามารถในการที่จะสร้างปืนที่สามารถยิงอาวุธหรือยิงกระสุนทั้ง4ชนิดนี้ได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยเริ่มต้นด้วยการสร้างปืนนิวตรอนขึ้นมาเป็นชนิดแรกนั่นก็คือเครื่องที่ใช้ยิงอนุภาคนิวตรอนออกไปนะครับนะอนุภาคนิวตรอนเนี่ยมันเป็นกุญแจดอกสำคัญของปฏิกิริยานิวเคลียร์ในเตาปฏิกรณ์ปรมาณูแบบฟิชชันแบบเดิมแล้วก็แบบใหม่นะครับอันนั้นก็เป็นปืนชนิดแรกที่เราสร้างขึ้นมาในประเทศนะฮะเมื่อประมาณสัก30กว่าปีมาแล้ว40กว่าปีมาแล้วหลังจากนั้นเราก็สร้างปืนโปรตอนหรือปืนไอออนขึ้นมานะฮะปืนโปรตอนหรือปืนไอออนเนี่ยเขาก็เอาไปใช้ในการสร้างสารกึ่งตัวนำซึ่งเป็นองค์ประกอบของ IC ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายในปัจจุบันนั่นเองนะฮะก็จำเป็นจะต้องใช้ปืนไอออนเนี่ยในการสร้างชิ้นส่วนสารกึ่งตัวนำขึ้นมาหรือในปัจจุบันนี้เนี่ยเราใช้ปืนไนออนเนี่ยไปชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวนะฮะได้พันธุ์ใหม่ๆออกมานะฮะเราทำได้เป็นแห่งแรกๆของโลกเหมือนกันนะฮะอันนี้อันที่3ก็คือปืนอิเล็กตรอนปืนอิเล็กตรอนเนี่ยมีอยู่ตามโรงพยาบาลเยอะเลยนะครับที่ไปรักษามะเร็งโดยการใช้แสงนั้นเขาก็แสงที่มานั้นก็มาจากปืนอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งปืนไอออนเนี่ยขณะนี้เราในประเทศเราเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรเนี่ยเราสามารถใช้ปืนไอออนเนี่ยพัฒนาคุณภาพของอัญมณีได้สวยงามมากขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะอันนี้เป็นถือว่าเป็นแห่งแรกของโลกเลยสุดท้ายก็คือปืนโฟตอนหรือแสงนั่นเองนะครับแสงเนี่ยนะครับเราใช้แสงเยอะมากเลยในการตรวจวิเคราะห์นะครับหรือในการมองเห็นต่างๆคราวนี้แสงที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยที่เราเรียกว่าแสงอาทิตย์มันมาจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมฮะมันก็มีความถี่หรือความยาวคลื่นอยู่ในช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าแสงที่ตาเรามองไม่เห็นเนี่ยก็ยังมีอีกหลายความถี่หรือหลายความยาวช่วงคลื่นนะฮะซึ่งเราก็สร้างปืนที่กำเนิดแสงในความถี่ต่างๆขึ้นมานะฮะตอนนี้ก็มีอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะเราคงได้ยินคำว่าแสงเทเลเฮิร์สนะฮะเวลาเราไปที่สนามบินในบางประเทศเนี่ยเขาจะให้เรา
ข้าไปถ่ายภาพจำได้ไหมฮะ เห็นหมดเลยอันนั้นน่ะเขาใช้แสงที่เรียกแสงเทเลเฮิร์ตเนี่ยนะฮะเครื่องกำเนิดแสงเทเลเฮิร์ตหรือปืนที่ใช้ยิงแสงเทเลเฮิร์ตนี่ก็มีอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือปืนที่ใช้ยิงแสงซึ่งมาจากเครื่องซิงโครตอนนั้นก็มีอยู่ที่สถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนนะฮะที่โคราชที่บริเวณมหาวิทยาลัยสุเทคโนโลยีสุรานารีครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ทำกันขึ้นมาก็คือที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีในประเทศไทยใช่ไหมครับก็อาจารย์ก็เป็นผู้ริเริ่มทำร่วมกับสถาบันหรือองค์กรไหนนะคะอาจารย์ส่วนในสมัยแรกๆนั้นเนี่ยนะครับเราก็พัฒนากันขึ้นมาเองที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับโดยได้รับความสนับสนุนหรือความช่วยเหลือทางวิชาการก็จากหลายแห่งนะฮะจากประเทศญี่ปุ่นบ้างจากประเทศสหรัฐอเมริกาบ้างจากประเทศในยุโรปบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งประเทศจากประเทศในอีสเทิร์นยุโรปในปัจจุบันก็ตามนะเราก็มีความร่วมมือกันจนกระทั่งเราสามารถมีขีดความสามารถในการที่จะสร้างปืนที่ใช้ยิงอนุภาคกระสุนทั้ง4ชนิดนี้ได้สำเร็จนะฮะตอนแรกฟังนึกว่าเป็นปืนอาวุธสงครามอะไรอย่างเงี้ยทำลายล้างอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นี้มันจะใช้ปืนแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นคือปืนพวกนี้หรืออนุภาคพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นทั้งสิ่งที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรืออาจจะใช้ในทางสงครามในอนาคตด้วยอันนี้อาจารย์พอจะจำได้ไหมคะว่าเมื่อปีไหนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอ๋อครับก็ปืนที่ใช้เวลาสร้างยาวนานที่สุดคือปืนนิวตรอนเพราะว่าเป็นปืนแรกชนิดแรกที่เราสร้างขึ้นนะครับเราเริ่มสร้างตั้งแต่คศ1984กว่าจะเสร็จก็1992นั่นก็คือใช้เวลาประมาณ 7-8 ปีในการสร้างปืนกระบอกนั้นนะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ปืนชนิดต่อมาที่เราสร้างนั้นก็คือปืนไอออนนะอันนี้ก็ใช้เวลาไม่นานละ3ปีก็เสร็จละนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังสร้างอยู่นะฮะแล้วปืนถัดมาก็เป็นปืนอิเล็กตรอนนะฮะอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีเหมือนกันว่านักศึกษาปริญญาเอกคนนึงทำนะฮะสุดท้ายก็ปืนโฟตอนปืนแสงก็ใช้เวลาประมาณ30ปีนะฮะอาจารย์ครับนอกจากอาจารย์ทำให้กับประเทศไทยแล้วเห็นอาจารย์ยังไปทำให้กับต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับอาจารย์สมัยที่ยังรับราชการอยู่นะครับยังทำงานอยู่นั้นเนี่ยโดยที่ทบวงพลังงานกรมหนูระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกว่า IEA ก็ได้ขอให้ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญไปช่วยประเทศอย่างคิวบานะครับในการใช้ปืนนิวตรอนบางอย่างขึ้นมานะฮะแล้วก็ไปที่ประเทศเมียนมาในการที่จะไปช่วยเขายิงปืนนิวตรอนนะฮะแล้วก็ประเทศสวีเดนเองก็ได้ขอให้ไปตอนนั้นก็ไปที่ไปที่ประเทศลาวนะฮะช่วยทางเทคนิคอลทางด้านฟิสิกส์แล้วผลงานด้านอื่นๆนะคะอาจารย์ที่เป็นเรียกว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยที่อาจารย์ได้เคยทำมาการจะทำงานในเชิงประยุกต์เนี่ยมันจะต้องร่วมมือกับสาขาอื่นดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ทำงานร่วมมือกับนักชีววิทยาแล้วก็เพื่อนจากเกษตรค่อนข้างจะเยอะนะฮะสิ่งที่เราประสบผลสำเร็จก็อาจจะบอกว่าเป็นแห่งแรกในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นแห่งแรกในโลกเลยก็คือเราสามารถใช้ปืนไอออนเนี่ยลำไอออนจากปืนของเราที่เราสร้างขึ้นเองเนี่ยชักนำให้เกิดการถ่ายโอน DNA หรือยีนเนี่ยลงไปในแบคทีเรียนะฮะอันนี้เป็นแห่งแรกของโลกเลยนะฮะแล้วที่เราประสบผลสำเร็จค่อนข้างจะสูงมากๆแล้วอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตเนี่ยก็คือการใช้ลำไอออนเนี่ยเพื่อทำให้ข้าวเนี่ยกลายพันธุ์นะฮะยกตัวอย่างนะครับว่าไม่ไวแสงนั่นก็คือปลูกได้3ฤดูปกติข้าวหอมมะลินี่จะปลูกได้ฤดูเดียวใช่ไหมฮะ
แล้วก็ต้นเตี้ยหรือต้นสูงก็ได้นะฮะแล้วก็มีผลผลิตมากขึ้นข้อสำคัญก็คือมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์สูงด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นการประสบผลสำเร็จอาจารย์คะทราบมาว่าเครื่องซินโครตอนเนี่ยค่ะที่อยู่ที่โคราชก็เป็นผลงานของอาจารย์เหมือนกันไม่ทราบว่าอาจารย์นำมาจากที่ไหนยังไงอะคะครับคือท้าความสักนิดหนึ่งสั้นๆนะครับว่าในเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.สุพนนท์เกียรติทัศน์เนี่ยท่านเห็นว่าประเทศไทยเรานั้นน่าจะมีเครื่องมือหลักในการทำวิจัยสมัยใหม่นะครับแล้วท่านก็โยนเป็นการบ้านให้พวกเราพวกเราก็เรียนท่านว่าเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนนั้นน่าจะเป็นเหมาะสมที่สุดเพราะใช้งานได้ทุกแขนงวิชาไม่ว่าจะเป็นชีวเคมีวัสดุหรือแม้กระทั่งการเกษตรนะฮะฟู้ดไซน์ก็ใช้ได้นะครับอันนี้ท่านก็เห็นด้วยแล้วก็เผอิญตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าบริษัทซอเทคที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นประสงค์จะบริจาคเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนให้กับสถาบันการศึกษาหรือที่ไหนที่ต้องการใช้นะฮะผมก็ร่วมในทีมงานที่ไปดูเครื่องมือชุดนี้กับท่านอาจารย์สิบมนนท์และท่านอื่นๆอีก 3-4 ท่านนะครับเราก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าเครื่องดังกล่าวนั้นก็ราคาร่วมเป็นพันล้านนะฮะซึ่งสุดท้ายก็ทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็มอบเครื่องนี้มาให้เราเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะซึ่งจริงๆเราก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอย่างโตชิบ้าบริษัทหลายแห่งในประเทศไทยที่สนับสนุนในการนำเครื่องนี้มาติดตั้งที่สถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนแห่งชาติที่ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็นำมาอัปเกรดเราใช้คำว่าขยายขอบเขตการใช้งานของมันขึ้นไปจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถผิดแสงเอ็กซ์เรย์ออกมาใช้งานได้แล้วนะฮะให้ผมอาจจะอธิบายสักนิดหนึ่งว่าทำไมมันถึงเรียกว่าแสงซิงโครตอนใช่ไหมครับง่ายๆนะครับเรารู้จักแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับแสงอาทิตย์ทำไมเราถึงเรียกว่าแสงอาทิตย์เพราะว่าแหล่งกำเนิดของมันมาจากดวงอาทิตย์นะฮะแสงอาทิตย์ก็เป็นแสงที่ตาเรามองเห็นใช่ไหมฮะมีอยู่ด้วยกัน7สีด้วยกันนะฮะนั่นคือ7ความยาวคลื่นนะครับแสงซิงโครตอนนั้นก็มาจากเครื่องเร่งอนุภาคที่เรียกมีชื่อเรียกว่าซิงโครตอนนะฮะในหลังสงครามโลกครั้งที่2ใหม่ๆเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาก็สร้างเครื่องเร่งอนุภาคขึ้นมาสำหรับก็คือปืนนั่นเองนะฮะปืนยิงโปรตอนที่มีและปืนยิงอิเล็กตรอนนะฮะตัวนี้เขาเป็นปืนยิงอิเล็กตรอนนะคราวนี้ไอ้เจ้าซิงโครตอนเนี้ยมันก็เป็นวงกลมนะฮะมันเป็นวงกลมมันก็ยิงให้อิเล็กตรอนวิ่งไปเป็นวงกลมอย่างนี้อันนี้ตามทฤษฎีของฟิสิกส์ก็บอกว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่อนุภาคที่มีประจุอิเล็กตรอนมีประจุลบอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่มีประจุลบเมื่อมันวิ่งเป็นวงกลมนี้มันก็ปล่อยแสงออกมานะนั่นก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแสงออกมานั่นเองความยาวถี่หรือความยาวคลื่นของแสงที่ปล่อยออกมาเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับพลังงานของอิเล็กตรอนตัวนี้เพราะฉะนั้นข้อดีก็คือว่าเราสามารถจูนความยาวคลื่นได้หรือความถี่ได้แต่แสงที่จูนไม่ได้ใช่ไหมฟิกเลยแต่นี่มันจูนได้ตอนนี้แสงนี่มาจากเครื่องซิงโครตอนก็เลยเรียกว่าแสงซิงโครตอนนั่นเองมีความยาวคลื่นตั้งแต่รังสี X ลงไปจนกระทั่งถึงอินฟราเรดหรือไฟอินฟราเรดเลยนะแล้วแต่เราเลือกแล้วแต่พลังงานของอิเล็กตรอนที่เราจะใช้ในการผิดแสงนี้นะเพราะฉะนั้นการผิดแสงก็ง่ายๆเอาอิเล็กตรอนมาวิ่งเป็นวงกลมให้มันตีโค้งปั๊บเวลาวิ่งก็มีวิธีวิ่งหลายอย่างวิ่งเป็นวงกลมก็ได้ใช่ไหมหรือให้อิเล็กตรอนมันสายอย่างนี้ก็ได้มันก็ปล่อยแสงออกมานะฮะนี่ก็เป็นหลักการง่ายๆเครื่องที่ทำกำเนิดแสงเครื่องกำเนิดแสงอาจารย์ครับแล้วแสงที่มันวิ่งวิ่งเครื่องมือที่มันวิ่ง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 เนี่ยฮะมันมีประโยชน์อะไรครับอาจารย์คราวนี้ในการวิเคราะห์วิจัย
นะครับในการวิเคราะห์ตรวจสอบยกตัวอย่างเราสกัดพืชสมุนไพรออกมานะฮะเปลือกมังคุดหรือมังคุดอย่างเงี้ยนะฮะเราต้องการทราบว่าโครงสร้างมันหน้าตาเป็นยังไงในนั้นอะตอมมันจับตัวเป็นยังไงเราก็ต้องยิงใช้แสงเนี่ยนะฮะยิงเข้าไปแล้วให้มันสะท้อนออกไปตามที่ต่างๆแล้วเราวัดเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอ้อหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะนั่นก็คือมันใช้ในการวิเคราะห์วิเคราะห์และตรวจสอบหรือแม้กระทั่งใหม่ๆเนี่ยไม่แค่นั้นสถาบันวิจัยแสงสิริตอนเขาจะยังมีทีเด็ดนะฮะเขายังทำไข่มุกสีทองเคยเห็นนะฮะใช้แสงสิริตอนนี้ทำไข่มุกสีทองนะฮะอันนี้ประโยชน์มากมายเลยนะคะก็เริ่มจากในเรื่องของฟิสิกส์ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักฟิสิกส์กับวิศวกรได้ช่วยกันพัฒนาเครื่องนี้ขึ้นมานะครับจากเครื่องเล็กๆขึ้นมาเป็นเครื่องใหญ่แล้วเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ในบ้านเราเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่ามันพัฒนาไปแค่ไหนแล้วทำยังไงถึงให้พัฒนาได้มากกว่านี้ถ้าเทียมกับชาติอื่นๆนะคะครับคือเทคโนโลยีที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมันมีอยู่2แบบประเภทด้วยกันนะฮะเป็นเทคโนโลยีที่มาจากฐานชีวภาพที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีชีวภาพเคยได้ยินใช่ไหมฮะนั่นเป็นเทคโนโลยีแบบนึงซึ่งเราให้ความสนใจกับมันมาค่อนข้างจะมากพอสมควรนะฮะแล้วเราก็มีความรู้ทางด้านนี้พอสมควรแต่เทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งก็คือเทคโนโลยีที่มาจากฐานฟิสิกส์เรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกายภาพเนี่ยมันมาจากฐานฟิสิกส์ทั้งนั้นเลยคราวนี้ถ้าเรารู้ฟิสิกส์ดีๆเรามีทำงานร่วมกับวิศวกรเราก็จะสามารถสร้างอะไรก็ได้ตรงนี้คราวนี้ที่เราคิดว่ามันยากเนี่ยก็เนื่องจากว่าเราขาดองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์นะครับมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าแหมมันเหมือนกล่องดำอะไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ฟิสิกส์เราก็ฟิสิกส์ก็คือเรารู้หัวใจของมันเสร็จแล้วเราก็ร่วมมือกับวิศวกรเราสามารถทำได้ทุกอย่างและในชั้นเทคนิคนะฮะงั้นตอนนี้ถ้าเราจะพึ่งตนเองอย่างที่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงท่านพงษ์ทรงปรารถนาที่เราพึ่งตนเองนะฮะบวกกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เราต้องเอาเทคโนโลยีทางฟิสิกส์เราต้องให้ความสนใจกับฟิสิกส์มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับค่ะค่ะนี่ก็ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะพี่เก่งว่าเราเรียนฟิสิกส์ไปทำไมตอนเด็กๆก็จะเรียนไปทำไมยากก็ยากตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีประโยชน์มากมายสำหรับชีวิตของมนุษย์ค่ะค่ะและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์วิไลทองที่มาให้ความรู้ในเรื่องที่เราคิดว่ายากมากก็คือเรื่องฟิสิกส์นะคะแล้วก็การใช้ประโยชน์เกี่ยวกับในเรื่องของฟิสิกส์มาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะและวันนี้บันทึกไทยก็ต้องขอมอบหนังสือบันทึกไทยซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมแล้วก็บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นสุดยอดรายแรกแปลกใหม่ไทยแท้ไว้ให้อาจารย์ธีรพัฒน์ค่ะบุคคลโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่ต้องการสร้างและบันทึกในสถิติบันทึกไทย Thailand Book of Records ติดต่อ02-981-0247 02-981-1242 แล้วคุณจะเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยเกิดมาเป็นคนไทยช่วงแรงบันดาลใจ Inspirationค่ะแล้วก็มาถึงช่วงแรงบันดาลใจกับอาจารย์ธัญญาผลอนันต์นะคะวันนี้อาจารย์ธัญญามีเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลซึ่งเป็นคนไทยค่ะที่ประสบความสำเร็จด้วยแรงบันดาลใจเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะคะว่าวันนี้เป็นเรื่องของใครอาจารย์คะวันนี้อาจารย์เอาเรื่องของใครมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังคะจะถามคุณเอกก่อนว่าคุณเอกเนี่ยชอบเก็บตังค์ไหมครับเก็บตังค์ตังค์อะไรเงี้ยฮะเก็บตังค์ใส่ออมสินหรือว่าไปเก็บตังค์ที่นั่นแหละครับออมสินของคนอื่นมาไว้เป็นของตัวเองใช่อยากใช้ได้ยินว่าออมสินครับออมสินอ๋อค่ะจากออมสินใช่ไหมครับออมสินเป็นกระปุกที่เวลาเหลือจากไปโรงเรียนแล้วก็มาหยอดนั่นแหละเราก็เคยเก็บกระปุกเอาเงินไปฝากธนาคารออมสินอะไรเงี้ยโรงเรียนมารับถึงบ้านเนี่ยแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ทั้งนั้นครับเราพูดถึงคุณออมสินครับเขาเป็นนายธนาคารไม่ใช่เหมือนกันครับคุณออมสินเนี่ยนะครับเป็นผู้บริหารครับคุณออมสินนามสกุล
ชีวพฤกษ์ครับได้ยินไหมฮะไม่เคยค่ะอ๋อแกก็ตอนนี้แกอยู่ในวงการเมืองคือเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะฮะประวัติของคุณอมสินก็คือว่าจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรนะฮะแล้วก็ไปเรียนก็ได้ทุนไปเรียนด้านการบริหารธุรกิจฮาร์วาร์ดอะไรเงี้ยแต่ว่าตำแหน่งที่ดังๆของคุณอมสินที่คนไทยรู้จักกันส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็น MD เป็นประธานเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทไปรษณีย์ไทยครับโอ้โหเราต้องส่งจดหมายกันใช่ไหมใช่ค่ะไปรษณีย์มีอยู่ยุคหนึ่งซึ่งโหตกต่ำมากคนไม่ส่งจดหมายใช้อีเมลแทนอย่างเงี้ยแต่คุณอมสินสามารถจะพลิกให้ไปรษณีย์ไทยได้กำไรครับเพราะนั่นก็เป็นฝีมือที่ฝากไว้กับคนไทยนะผมก็ติดตามแกมาตั้งแต่แกอยู่ไปรษณีย์ไทยแล้วตอนนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องไปรษณีย์เรื่องอะไรเนี่ยนะฮะทีนี้เรื่องที่อยากจะเล่าคุณอมสินเนี่ยก็มีภรรยาแล้วก็มีบุตรสาวค่ะมีภรรยาและมีบุตรสาวแต่อยู่สาวคนเดียวด้วยคุณเด็กเป็นลูกโทนหรือเปล่าครับเด็กไม่ใช่คุณเด็กมีพี่น้องเยอะแยะนะผมเนี่ยลูกโทนครับลูกทนมักจะถูกยังไงครับลูกทนคือลูกคนเดียวนะฮะมักจะถูกเลยครับเอาใจหรือไม่ก็ปล่อยปะละเลยไปเลยใช่ใช่เอาทิ้งไปเลยคุณอมสินเนี่ยเลี้ยงลูกสาวคนเดียวเนี่ยเอาตั้งแต่ตั้งชื่อก่อนคุณอมสินก็เป็นคนตั้งชื่อให้ลูกสาวนะฮะลูกสาวเนี่ยคุณอมสินตั้งชื่อว่าชื่อเพราะมากเลยครับชื่อกนกรัตอ่านึกว่าชื่อสตังกนกรัตเนี่ยที่ตั้งเพราะว่ากนกรัตแปลว่าแก้วตาแก้วใจของพ่อแม่ค่ะแต่ว่ารักลูกมากแล้วก็มีชื่อเล่นเด็กคุณกนกรัตน์เนี่ยนะฮะก็มีชื่อเล่นว่าลูกตาลลูกตาลเนี่ยคุณย่าก็ตั้งให้ค่ะเพราะคุณย่าเป็นคนปทุมแล้วก็เห็นว่าปทุมมีลูกตาลเยอะก็อยากให้หลานชื่อลูกตาลนึกถึงลูกหลานนะฮะนี่คุณลูกตาลเนี่ยก็เป็นเรียนสาธิตเกษตรแล้วต่อมาเข้าจุฬารัฐศาสตร์นะก็จบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ด้านรัฐศาสตร์การทูตเลยในการต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ต่อปริญญาโทที่จุฬาด้วยนะแล้วก็ไปเรียนต่อที่อังกฤษนะฮะเปลี่ยนสาขานิดนึงมาเรียนพวกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแล้วก็เรื่องของการเศรษฐกิจด้วยเงี้ยครับกลับมาก็เป็นทำงานในกระทรวงพาณิชย์ครับเกี่ยวกับแรงบันดาลใจตรงไหนครับเนี่ยค่ะรอฟังมานานแล้วเนี่ยค่ะเห็นคุณเอกทำหน้าฉงนแล้วก็บอกว่าก็คุณอมสินเนี่ยในหมู่คนนักข่าวเนี่ยเขาจะรู้ว่าเป็นคนที่ทำงานหนักนะฮะตั้งแต่สมัยทำกับประเทศไทยมาแล้วนะครับพอเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนักข่าวก็จะรู้ว่าคุณอมสินที่มาทำงานเสาร์อาทิตย์ด้วยนะแล้วก็ทำงานแบบเอาจริงเอาจังนะในเรื่องต่างๆแล้วก็หมายรัฐบาลเนี่ยนะวันหนึ่งก็ไปเยี่ยมคุณอมสินคุณอมสินก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะถามทำไมถึงทำงานหนักแต่ว่าอารมณ์ดีล่ะแกบอกว่าแกมีแรงบันดาลใจครับแกก็คือลูกสาวแกนั่นเองนะครับแรงบันดาลใจคุณอมสินก็คือว่าสคสที่รักเนี่ยการวันเกิดรับจากลูกสาวครับนะบอกว่าลูกสาวเนี่ยทำการวันเกิดให้แกเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยนะบอกเนี่ยคือพ่อทำงานเหนื่อยมาถึงแม้ลูกจะโตแล้วเนี่ยพอได้รับการจากลูกเนี่ยมันเป็นความเป็นแรงจูงใจให้ทำงานต่อไปครับนั่นที่จะบอกทั้งหมดก็คือว่าแรงจูงใจเนี่ยจริงๆต้องหาไกลแล้วครับจากคนใกล้ตัวจากคนที่อยู่รอบๆเราแล้วก็ถ้าเราอยากสร้างกำลังใจให้คนอื่นก็ไม่ใช่ยากเลยถ้าเป็นลูกเงี้ยแค่เขียนสคส.ด้วยมือให้พ่อหรือว่าเขียนอะไรก็จะดีสึกดีใจพ่อจะมีความสุขแล้วนะเขาบอกว่าเป็นทั้งสองฝ่ายนะฮะถ้าผู้ใหญ่แรงบันดาลใจก็หาจากรอบๆตัวเองได้ถ้าเป็นลูกเป็นหลานก็สามารถจะสร้างแรงบันดาลใจผู้ใหญ่ได้โดยการที่ทำสิ่งต่างๆให้เขาเนี่ยด้วยตัวเองนะอันนี้เป็นตัวอย่างของแรงบันดาลใจที่อยากจะฝากวันนี้ครับค่ะและนี่ก็คือแรงบันดาลใจสำหรับวันนี้ค่ะช่วงบันทึกต่างกันบันทึกต่างแดนวันนี้เป็นเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพงานเลี้ยงและธุรกิจโดยบริษัทมือถือซิงเทลเขาเพิ่มคุณค่าในการจัดเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเขาด้วยวิธีการจัดสลัดบาร์ที่ยาวที่สุดในประเทศสำหรับเลี้ยงแขกในงานโดยสลัดบาร์นี้มีความยาวถึง223เมตรจนได้รับการบันทึกใน Singapore Book of Records และเป็นการเพิ่มสีสันในงานเลี้ยงทำให้งานเลี้ยงครั้งนี้กลายเป็นงานเลี้ยงที่ไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะ
ันทึกไทย Thailand Book of Records หนังสือสามัญประจำบ้านและห้องสมุดหรือเป็นของขวัญสร้างแรงบันดาลใจพบกันได้ที่สำนักพิมพ์ขวัญข้าว94และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปตอนนี้นะครับพี่เก่งกับคุณเอกก็อยู่กับอาจารย์ธัญญาผลนันนะครับอาจารย์ครับผมไปเจอบุคคลท่านหนึ่งนะครับเรียกว่าเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยก็เป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นนักฟิสิกส์ระดับประเทศจนถึงระดับโลกเลยนะคะท่านนั้นก็คือศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์วิไลทองครับอ๋อครับเคยได้ยินชื่อครับค่ะอาจารย์ธีรพัฒน์เนี่ยท่านเป็นหัวหน้าทีมในการทำให้ในเรื่องของฟิสิกส์ประเทศไทยเนี่ยพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้ามากขึ้นครับครับโดยเนี่ยค่ะเรื่องอะไรบ้างครับเต็มเลยเยอะแยะเลยนะคะอ่านให้ฟังนะคะอาจารย์ธีรพัฒน์ท่านเป็นหัวหน้าทีมในการทำปืนนิวตรอนความถี่สูงนะคะโดยการใช้ลำไอออนชักนำให้เกิดการถ่ายโอนยีนเข้าสู่เซลล์ของแบคทีเรียด้วยครับเมื่อปี2000นะคะก็คือพ.ศ. 2543ค่ะบวก543และปืนกระบอกแรกเขาเรียกว่าปืนนิวตรอนเนี่ยครับใช้เวลากี่ปีอาจารย์เป็นหัวหน้าทีมสร้างเริ่มสร้างเมื่อปี2527และไปสำเร็จเมื่อปีการดู2533แล้วลองบวกลบที่กี่ปี6ปีครับปีขึ้นไปครับแล้วหลังจากนั้นปืนกระบอกอื่นๆก็ผลิตตามมาแต่ก็เมื่อมีความรู้แล้วสำเร็จแล้วก็ใช้เวลาเรียกว่า learning curve มันทำให้เราเรียนทำงานได้ขึ้นครับครับนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกว่าอาจารย์ได้นำลำไอออนมาทำให้ยีนเขาเรียกว่านำยีนเข้าสู่เซลล์ของแบคทีเรียเมื่อปี2000ก็คือ2543อันนี้คือประยุกต์ใช้ปืนแล้วใช่ค่ะครับครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะอาจารย์ใช้ลำไอออนเนี่ยชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวหอมมะลิของไทยเนี่ยแหละค่ะคือการปรับปรุงพันธุ์ข้าวใช่เมื่อปี2502ครับครับค่ะนับว่าเป็นบุคคลท่านแรกครับที่เป็นหัวหน้าทีมคิดค้นทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนอกจากนี้นะคะอาจารย์ก็นำเป็นร่วมในคณะที่นำเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนนะซึ่งประเทศญี่ปุ่นเขาก็ให้การเกื้อหนุนเครื่องนี้มานะคะโดยนำเข้ามาในปี2539โอ้ก็หลาย10ปี20ปีเรียกได้ว่าอาจารย์เป็นบุคคลท่านแรกของประเทศไทยที่ทำอะไรที่เป็นสิ่งแรกที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยในด้านฟิสิกส์อย่างมากเลยอย่างนี้อาจารย์สมควรที่จะบันทึกในบันทึกไทยของเราไหมคะครับคนที่เป็นนักฟิสิกส์เนี่ยหายากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสำหรับเด็กไทยเป็นวิชาที่ยากแล้วคนที่เอาฟิสิกส์มาใช้จริงๆเนี่ยก็ยิ่งหายากใหญ่อย่างนี้เราต้องบันทึกครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เป็นหรือรู้จักบุคคลสถาบันสิ่งของหรือสถานที่นะครับที่เป็นสุดยอดรายแรกแปลกใหม่และไทยแท้นะครับติดต่อทีมงานบันทึกไทยของเรามาได้ทางที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับพื้นที่นี้เตรียมไว้สำหรับคุณแล้วค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียกว่าเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ครับไปไกลนะครับไปไกลครับโอ้โหได้รับความรู้กลับมามากมายเลยอาจารย์เรียกว่าหัวโตเลยหัวโตเลยเก่งขึ้นแล้วหล่อขึ้นด้วยไม่ได้จะจริงนะนะครับการกลายพันธุ์ไม่ใช่ไกลไม่ใช่ไกลไม่ใช่เอ็กซ์แมนแบบคุณเก่งนะคะ